สวัสดีค่ะพบกับร้านหนูดีเซลนะคะเสนาอยุธยานะคะวันนี้นะคะมาเหมือนเดิมเวลาใกล้เคียงกับเวลาเดิมนะคะสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะแต่วันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มสีเขียวแคปแคปส่งตรงมาจากสุพรรณบุรีก๋วยเตี๋ยวในเท้าถ้าใครชอบนะFC ช่างโหน่งถ้าชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปดูไปดูได้ที่ก๋วยเตี๋ยวในเท้าสุพรรณบุรีนะก๋วยเตี๋ยวอร่อยอันนี้คนลวกก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยลูกเขยลูกเขยลูกเขยนี่คนลวกเลยนะคนลวกก๋วยเตี๋ยวเลยนะวันนี้เข้าเรื่องกันต่อเลยสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะสเต็ปนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะส่งตรงมาจากสุพรรณบุรีเลยให้ดูบอดี้รอบนอกก่อนต้องบอกว่าให้ดูบอดี้รอบนอกก่อนเพื่อนๆคลั่งไคล้กันมากยุค90ต้องบอกแบบนี้เลยช่วงนี้รถเก่ามาแรงต้องบอกเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นนิสสันบิ๊กเอ็มอดีตรถเก่าเขาก็เรียกว่าอะไรไม่รู้กันเขาเรียกหน้าโง่หน้าหักอะไรสักอย่างนั่นแหละลูกค้าทำสีรอบคันมาแล้วนะคะอันนี้นะทำสีใหม่แต่ก็เน้นเป็นสีเดิมใช่สีเดิมก็เป็นสีนี้แต่ว่าอันนี้ก็จะมีมุกมีเกล็ดขึ้นมาเพิ่มเกล็ดขึ้นมาตามเขาเรียกว่าตามระยะเวลานะตามปีตามระยะเวลานะคะตอนนี้ก็ต้องเก็บเยอะๆนิดนึงสีสวยอยู่เหมือนกันนะลูกค้าทำสีมาเองจากบางปะมาเขาบอกเนาะอยากดูห้องเครื่องแล้วชาวเพจอยากดูห้องเครื่องแล้วนะคะสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะคะกระจกก็เป็นคาร์บสแฟร์นี่เลยกระจกเป็นคาร์บสแฟร์ของจริงเลยนะคะอันนี้นะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะห้องเครื่องสวยๆแบบนี้เลยวาง 1.9 บูพาวเวอร์นะคะสวยนะพวกเสิร์ฟออกจากเตามาเหมือนกันทำใกล้เคียงกับคันดำมาทำตีคู่กันมาเลยเพราะว่าเราจะได้มีแบบไม่ต้องคิดหลายรอบเนาะไม่ต้องคิดพอคิดให้แล้วสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มนะคะเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่เป็น 1.9 บูพาวเวอร์พลานุภาพพลิกแผ่นดินแน่นอนนะคะก็สวยอยู่กันก็สวยนะคะนี่สวยเลยล่ะก็สวยเลยอะครับก็คือสไตล์เดียวกันก็คือวางคือเจ้าของรถเขาไม่ได้เน้นที่จะต้องไปซิ่งซ่าอะไรหลังถนนมากเขาจะเป็นลักษณะแบบทำเก็บเอาไว้นะรถคันแรกของเขานะรถน่าจะเป็นรถคุณพ่อหรือเปล่านะตัวตึงวัดตะค่าต้องบอกเนี่ยตะค่าสุพรรณบุรีนะจะแรงๆแล้วอยู่ในซอยนั่นแหละก๋วยเตี๋ยวในเท้าวางซอยน้ำซอยน้ำแล้วนี่ฟอร์ดตัวใหม่ไปแดงเถือกแต่ก็นี่เป็นเก็บไว้โชว์นะคะเป็นคุณค่าทั้งจิตใจต้องบอกแบบนี้เลยเป็นคุณค่าทั้งจิตใจนะคะของยุคเก่ารถเก่านะทางด้านในเนี่ยป้าต้องบอกเลยว่ายังเก็บไม่เรียบร้อยมากนะละเอียดยังไม่ละเอียดมากนะคะพวกแผงประตูอะไรพวกนี้นะคะคือลูกค้าเขาไปทำสีมามันแกะแผงประตูด้วยแล้วอุปกรณ์ควบของเขาเนี่ยยังใส่มาไม่ครบเดี๋ยวเราก็จะไล่เก็บหรือว่าลูกค้าอาจจะไปเก็บต่ออันนี้นะก็เดี๋ยวให้ดูภายในก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่ก็เป็น6สปีดเหมือนเดิมเกียร์6สปีดเหมือนเดิมนะคะก็ประมาณนี้เรียบหรูและแต่ว่าดูแพงอ่ะลองเปิดออนหน้าปัดเรือนไม้ให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะแปลงให้หมดนะคะอันนี้นะหน้าปัดเรือนไม้เป็นไม้ฟาด 1.9 นะคะเสียงไพเราะเพราะพิงค์เหมือนเดิมนะน้ำมันหมดเดี๋ยวเติมน้ำมันหน่อยฟังเสียงกันนิดนึงนะคะสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มคันนี้นะคะใครอยากได้ความสวยอยากได้ความแรงนะคะติดต่อร้านหนุ่มดีเซลได้เลยต้องบอกแบบนี้นะสวยคลีนอยากได้แบบไหนนะคะจดมาเลยจดใส่กระดาษมาเลยนะคะมาถึงมาโยนให้เจต้าได้เลยเจต้าผมจะเอาเป็นแบบนี้เจต้าผมจะเอาเป็นแบบนี้ผมมีงบเท่านี้ต้องโทรถามรายละเอียดแล้วช่างหนุ่มจะอธิบายให้ฟังว่ามันทำคุ้มหรือไม่คุ้มเงินบางคันบางคนถามเรามาว่าทำเท่าไหร่คือบางทีเรายังไม่ได้ตอบเพราะว่ายอดยังไม่นิ่งเพราะบางคันมันมีล้อแม็กมีช่วงล่างยอดที่ตกลงหรือลูกค้าอาจจะตั้งงบไว้อยู่ที่200,000มันอาจจะเลยไป250,000-300,000ก็อันนั้นก็แล้วแต่ลูกค้านะครับขึ้นอยู่ถึงงบลูกค้าบอกพี่น้องผมจบพอใจอยู่แค่นี้จบอยู่แค่นี้คือจบไม่มีอะไรนะครับแต่ส่วนลูกค้าบางคนเขาให้เราไล่จบม้วนเดียวก็อันนั้นก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ลูกค้าเนาะแล้วแต่เคสแล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้าเดี๋ยวเรารวบรวมราคานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแจ้งให้ฟังทีนึงคันเนี้ยนะป้าบอกก่อนเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 170,000 บาทค่าทำมีแปลงกระปุก power อันนี้มันเป็น power อันเก่าเป็น power มาแล้วเราแปลงเป็น power ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแล้วลูกค้าก็สั่งเปลี่ยนนี่ปั๊มลมเบรกอะไรใหม่หมดทุกอย่างเลยไม่ได้สั่งเปลี่ยนเลยเราไปขอไปรื้อทำสีแล้วหายไม่เจอ
บอกอย่างนี้เลยดีกว่าก็โดนหน่อยก็จัดการให้คันนี้ก็ไม่หลุด 200,000 บาทต้องพูดแบบนี้ก็อยู่ประมาณในเกณฑ์นี้แหละครับอยู่ในเกณฑ์นี้แหละฮะก็มีงบประมาณเท่าไหร่ก็โทรมาฮะปรึกษาเราได้เราจะเป็นคนอธิบายเพราะเราผ่านรถมาเยอะแล้วเราอธิบายว่าอันไหนทำคุ้มหรือทำไม่คุ้มนะครับถ้าเราปฏิเสธแปลว่าไม่ได้รับทำนั้นแสดงหมายความว่าบางคันอาจจะใช้เงินที่เยอะมากในการทำซึ่งไม่คุ้มกับลูกค้าซึ่งเราเจอหมดแล้วใช่ก็เดี๋ยวจะแจ้งกับลูกค้าเลยเท่านี้เท่านี้งบเท่านี้ถ้าลูกค้าไปต่อก็คือไปเน้นโทรนิดนึงเน้นโทรครับ2โมงเช้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นหลุดจากนั้นจะไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าเรามีเวลาเป็นส่วนตัวพักผ่อนอยู่กับลูกกับเต้านะนะก็ตรงนี้นะคะก็ฝากนะคะสำหรับ Nissan Big M สีเขียวคันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวนายเท้าสุพรรณบุรีนะคะฝากไว้เป็น FC อยู่ตรงบางม้าเออก่อนถึงบางม้าปะตรงนั้นเขาปากทางเข้าตัวตะข้าองคลักองคลักตรงนั้นนะปากทางเข้าองคลักใช่ๆไปชิมก๋วยเตี๋ยวอะไรอร่อยคนก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็ชมรถสวยๆที่ก๋วยเตี๋ยวนายเท้าได้เลยสำหรับ Big M คันนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามเพจ Facebook ของทางร้านหนึ่งดีเซลด้วยนะคะคุณจะมีความรู้มากมายเลยถ้าติดตามเพจ Facebook เรานะคะหนึ่งดีเซลแรงดีๆไม่มีทรยศสวัสดีค่ะ